ผลผ่าพิสูจน์ศพเหยื่อเสร็จสิ้นแล้วรอตำรวจแถลงดีนะครับวันนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะโดยเฉพาะสังคมบอกว่าเอ๊ะผลการชันสูตรศพผลการชันสูตรพลิกศพผลการผ่าศพเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มันเข้าสู่กระบวนการนิติเวชนะครับซึ่งจะต้องมีการพิจารณาหลายด้านครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญามาตรา149150โอ้โหแม่นนะคุณสุวิทย์โอ้โหหลายครับนี่นะมันก็พยายามศึกษาหาความรู้กันเพราะว่าคนตายแล้วนะครับจะต้องพิสูจน์ยังไงบ้างชันสูตรพลิกศพมาชันสูตรนะครับใครลงนามร่วมกันบ้างหมอบ้างนะครับแล้วก็พนักงานสืบสวนในพื้นที่แต่ตอนนี้หลายคนกำลังตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีองค์กรอิสระเข้าไปตรวจสอบด้วยหรือจะเป็นภาครัฐก็ได้อัยการก็ดีนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปซึ่งนะครับหลังจากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สวรรค์ประชารักษ์นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะล่าสุดตอนนี้ครับผมได้รับข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าโรงพยาบาลนั้นได้มีการออกแถลงการแล้วก็มีการทำเอกสารนะครับถึงพนักงานสอบสวนแล้วก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการชันสูตรนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของขั้นตอนเรื่องระเบียบปฏิบัติการทั้งหลายทั้งปวงนะครับเบื้องต้นนั้นโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ในการแถลงหรือแจ้งให้ทราบนะครับเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นนะครับพอไปถึงพนักงานสอบสวนนี่เอาแล้วใครจะไว้วางใจได้ล่ะครับนี่นะมันจะเข้ากันเองหรือเปล่ามันจะบิดพิ้วอะไรเปล่าสังคมก็ตั้งคำถามเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องรอฟังคำชี้แจงอีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้ทราบว่ากำลังแถลงข่าวอยู่นี่นะโอ้ยแต่ตรงไหนนะครับมันก็เป็นประเด็นข่าวทั้งนั้นแหละครับเรื่องของปฏิรูปนี่นะครับไม่ใช่แต่คุณสุวิทย์เท่านั้นนะประชาชนหลายๆท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่จะปฏิรูปสักทีแล้วมันจะปฏิรูปได้ไหมเนี่ยตำรวจคุยคำโน้นบ่ายสามโมงคุยคำโน้นบ่ายสาม